ว้ายยูชูล่ะเธอคว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์กลับมาแล้วเหรออุ๊ยอุ๊ยเด็กเทพเธอเข้าสู่สถาบันฟิสิกส์ในฐานะน้องใหม่เด็กเทพแล้วไงรู้จักแต่เรื่องเรียนว่ากันว่ายังไม่เคยมีแฟนเลยด้วยซ้ำนายก็พูดไปคนที่เรียนเก่งขนาดนี้ต่อไปก็เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศจะเอาผู้ชายไปทำไมกันล่ะห้องสมุดหมวด X หมวด X ติ๊งบัตรออมทรัพย์ของท่านที่ลงท้ายด้วย07777ได้รับรางวัล 100,000 หยวนในเวลา 9:15:38 ในวันที่18มีนาคมยอดคงเหลือในปัจจุบัน567,861.15 หยวนธนาคารก่อสร้างอ่ะมันรางวัลของการแข่งขันหุ่นยนต์เข้าแล้วเหรออ้ายที่ผ่านมาไม่ได้ไหนฟรียูชูไฟติ้งเอ๊ะไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้มาก่อนเลย2021แล้วยังมีคนอ่านหนังสือวรรณกรรมโบราณแบบนี้อยู่อีกเหรอนี่ฉากนี้น้ำเน่ากันไปแล้วมั้งตัวประกอบหญิงตัวร้ายคนนี้แค่เริ่มเรื่องก็แพ้เรื่อง IQ แล้วล่ะยังจะมาชื่อเหมือนฉันอีกนะเอ๊ะพระเอกคนนี้ค่อนข้างน่าสนใจแฮะไม่จริงนะนี่เราอ่านนิยายห่วยๆเล่มนี้เพลินมาจนถึงตอนนี้เลยเหรอเนี่ยอ่านจบเกือบจะจบเล่มแล้วล่ะเอ๊ะติๆนี่มันเรื่องตลกอะไรกันอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนึกว่าจะถูกหนังสือกินซะแล้วเอ๊ะแต่เสื้อผ้านี้ไซส์นี้เจ้านี่เองที่ทำให้ข้าหมดสติไปอะยูชูยังไม่รีบลุกออกไปอีกฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเดี๋ยวนะภูเขาถ้ำหิมะชายรูปงามหมดสติยูชูตั้งแต่นางจากบ้านเกิดมายังเมืองหลวงนางก็กลายเป็นบุตรีของจวนโหแห่งนี้นางได้เปลี่ยนชื่อเป็นจงหลวนนานมากแล้วที่ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อยูชูแต่เด็กยากจนที่อาศัยอยู่ในจวนโหอย่างจี้เซียวกลับเรียกชื่อเก่าของนางเพื่อเปิดเผยความลับแก่นางดังนั้นนางจึงตัดสินใจสั่งสอนจี้เซียวโดยการทำให้เขาหมดสติและทิ้งเขาไว้บนภูเขานี่มันโครงเรื่องของนิยายห่วยๆเล่มนั้นไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่เพียงแต่ทะลุมิติมาอยู่ในนิยายหยาบคายแต่ยังเป็นตัวประกอบหญิงตัวร้ายที่ต้องตายอย่างอนาถด้วยลูกธนูนับหมื่นอีกด้วยเออคุณหนูใหญ่เห็นข้าเป็นเช่นนี้แล้วสาแก่ใจเจ้าหรือยังเออฟังที่ฉันจะอธิบายก่อนสิฉันเปล่านะเออนี่พี่ชายต้องลำบากแล้วแต่พี่ชายเชื่อข้าสิบดเปรี้ยวได้กินหวานมีอนาคตที่สดใสกำลังรอท่านอยู่นะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเจ้าของร่างเดิมท้าทายใครไม่ท้าเดินมาท้าทายพระเอกมังกรผงาดฟ้าโอ๊ยตายทิวทัศน์ที่นี่สวยงามเหลือเกินจู่ๆอารมณ์แต่งกวีก็มาปล่อยให้ข้าไปแต่งบทกลอนสักบทก่อนเถอะนะนางจะมาไหมไหนเนี่ยดอนนี้ช่างมีไหวพริบดีจริงๆแต่บทตัวประกอบหญิงชั่วๆถ้าไม่รีบฉีกทิ้งจะให้อยู่รอลูกธนูหมื่นดอกยิงทะลุหัวใจก่อนหรือไงขอแค่ต่อไปอยู่ให้ห่างจากเขาสักหน่อยติ๊งตองคำเตือนตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติของนายท่านตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติเอ๊ะเมื่อกี้หูเราฝาดไปเหรอเปรี้ยงยินดีด้วยเพราะคุณโชคดีมากจึงได้รับโอกาสสัมผัสชีวิตใหม่ในโลกแห่งนิยายถูกเลือกให้เป็นยูชูตัวประกอบหญิงตัวร้ายในนิยายศึกชิงเจ้าโลกแต่ครั้งหน้านายท่านอย่าทำอะไรโดยภารการอีกล่ะโชคดีบ้าอะไรตัวประกอบหญิงตัวร้ายอะไรกันเอ้ยงงไปหมดแล้วหมายเลข1999จะโดนบนเส้นทางดอกไม้ไปพร้อมกับคุณผูกติดระบบการสร้างตัวประกอบหญิงตัวร้ายเพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นตัวประกอบหญิงตัวร้ายอันดับต้นๆของยุคสมัย
สำหรับภารกิจแรกระบบจะให้ความช่วยเหลือด้วยการสิงร่างฟรี1ครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเริ่มภารกิจดูถูกพระเอกและพูดประโยคต่อไปนี้กับเขาภายใน5นาทีเจ้าคนไร้ประโยชน์ขาทั้งสองข้างของท่านเป็นของข้าแล้วขอเชิญนายท่านคว้าโอกาสในการเรียนรู้นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยร่างกายควบคุมไม่ได้แล้วเอ้ยเหตุใดเจ้าถึงกลับมาไม่ต้องถามแล้วรีบหลบไปก่อนเถอะไม่นะไม่นะหยุดสิเอ๊ะนี่เจ้าคุณผู้ชายฟังให้ดีจากนี้ไปเจ้าเป็นของข้าแล้วคนของเจ้าอย่างนั้นเหรอ เอ๊ะท่านจะทำอะไรเนี่ยเอ๊ะร่างกายของเราเป็นอิสระแล้วคุณหนูใหญ่กลัวขึ้นมาแล้วขอแนะนำอะไรคุณหนูใหญ่สักหน่อยการล้อเล่นเช่นนี้น่ะจะเป็นสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะไม่ใช่นะท่านฟังข้าก่อนเมื่อครู่ไม่ใช่ข้าข้าหมายถึงคำเตือนคำเตือนเวลาเสร็จสิ้นภารกิจเริ่มนับถอยหลัง10 9 8โอ้ยระบบต้องการให้เราดูถูกเขาสินะดูถูกเขายังไงดีล่ะไม่มีทางเลือกแฮะคงต้องลองวิธีนี้แล้วกันเออจีเซียวญาติผู้ยากจนที่มาขอเสร็จเงินจากจวนโหเช่นท่านแทนที่จะแซงทำเป็นชอบหลบอ่านหนังสืออยู่ในจวนข้ามีวิธีที่ดีกว่าจะเสนอให้วิธีที่ดีกว่าอย่างนั้นเหรอคือเป็นคนของคุณหนูใหญ่นั่นเหรอถูกต้องแล้วแหละข้าลองดูแล้วเอวและขาของเจ้าก็ค่อนข้างใช้ได้ต่อไปก็เป็นของข้าเถอะนะใช้พวกมันช่วยข้าออกกำลังดีไหมเอ๊ะคุณหนูใหญ่ยังไม่เคยลองแล้วรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่เลวลองดูก่อนไหมล่ะหมอนี่จะแสดงท่าทางน่ากลัวไปทำไมเนี่ยผ่าฟืนดินน้ำทำภารกิจเหล่านี้จำเป็นต้องลองก่อนด้วยเหรอเป็นถึงพระเอกมังกรผงัดฟ้าอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหมดเวลาระบบนายท่านเสร็จสมบูรณ์คำพูดที่กำหนดเจ้าคนไร้ประโยชน์ขาทั้งสองข้างของท่านเป็นของข้าแล้วได้แสดงออกไปแล้วสิ้นสุดการประเมินเยี่ยมเลยเยี่ยมมากๆเยี่ยมนะเหรอและยังอายที่สุดอะทำไมจู่ๆหมอนี่ถึงได้โกรธแล้วเดินหนีไปล่ะชะตากรรมของพระเอกได้ถูกกำหนดไว้แต่แรกแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงขอแค่คุณแสดงบทนางร้ายหญิงได้สมบทบาทก็พอใจชายยากแท้อย่างถึงจริงๆชิทางลงเขามีแค่ทางเดียวจริงๆเหรอถ้าเราลงไปตอนนี้ก็ต้องเจอกับพระเอกนั่นน่ะสิขอแค่คุณทำภารกิจสำเร็จหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะได้รับคะแนนคะแนนสะสมสามารถใช้ในห้างสรรพสินค้าไม่ได้การละถ้ายังไม่รีบไปเกรงว่าฟ้าจะมืดซะก่อนนี่อย่าละเลยคำพูดของคุณชายอย่างข้าสิเจ้ามนุษย์ผู้ต้อยต่ำตัวอะไรเนี่ยปล่อยข้านะเนี่ยนี่เจ้าหยาบคายกับระบบผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้เชียวเหรอหนูแฮมสเตอร์กำลังพูดจริงๆเหรอเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ทางชีววิทยาหรือที่นี่จะมีวานิเดียมใช้ทาโมเนกูเนไทอยู่ทำให้ถ้ำนี้กลายเป็นเครื่องบันทึกเสียงธรรมชาติเจ้าคนหยาบคายปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะไม่เช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะเออวิตายลมมาแล้วต้องรีบไปเลยนะนี่โยนข้าทิ้งเช่นนี้เลยเหรอยูชูคนโง่ฟิวนางตามมาอีกแล้วฉันมีลาน้อยตัวหนึ่งฉันไม่เคยขี่มันเลยวันหนึ่งฉันขี่มันไปตลาดโดยตั้งใจไงสหายเจอกันอีกแล้วนะไม่ต้องห่วงครั้งนี้ข้าไม่ทำอะไรท่านแล้วล่ะ ฉันมีแส้เส้นเล็กอยู่ในมือฉันภูมิใจในตัวเองไม่รู้ว่าทำไมลา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 อะอะชุดบ้านนี่อึดอัดชะมัดแฮะกลับไปจะรีบเปลี่ยนทันทีเลยหน้าผาเออ
นี่พี่ชายเจ้าทับขาข้าอยู่นะอ๋อขอโทษนะพูดไปท่านอาจไม่เชื่อแต่ข้าไม่ได้มีเจตนาจะดึงท่านลงมาด้วยจริงๆนะถึงก่อนหน้านี้ข้าจะร้ายกับท่านมากแต่ข้าก็ไม่ได้จิตใจหดเหี้ยมถึงขั้นจะเอาชีวิตคนหรอกจริงไหมอย่างไรเมื่อครู่ท่านก็ช่วยปกป้องข้าจากก้อนหินขอบใจนะคุณหนูใหญ่อย่าคิดมากเลยสถานการณ์เมื่อครู่ต่อให้ในอ้อมแขนจะเป็นสุนัขข้าก็ปกป้องเช่นเดียวกันนี่ท่านกำลังว่าข้าทางอ้อมอย่างนั้นเหรอห้องห้องนายบอกว่าเป็นพระเอกมังกรผงาดฟ้ายังไงพันธมิตรของความยุติธรรมไปอยู่ไหนแล้วล่ะถึงได้ว่าคนอื่นอ้อมแบบนี้ได้บู๊เสียงหอนของหมาป่าไม่จริงใช่ไหมท่านพระเจ้าหมาป่าอยากเล่นกันแบบนี้สิเจ้าคะที่นี่มีหมาป่าเรานี่นางกำลังกลัวอย่างนั้นเหรอเป็นเพราะพื้นหิมะที่กว้างว่างเปล่าเลยทำให้เสียงของหมาป่าดังขึ้นไม่ต้องตกใจเอ๊ะถ้าพวกมันกล้ามาจริงๆข้าจะทำให้พวกมันเห็นว่าจุดจบของจักรวาลอยู่ที่ไหนแล้วที่ไหนกันล่ะกระเพาะอาหารของข้าอย่างไงล่ะจากไปอย่างสงบเอ๊ะไม่จริงใช่ไหมหมอนี่หนาวขนาดนั้นเลยเหรอ จงหลวนเจ้าหยุดนะไม่ต้องกลัวข้าจะทำเบาๆเจ้าอย่าให้มันเกินไปนะถอดออกจงหลวนตอนพิเศษในโรงละครเล็กเขาเป็นหนุ่มโบราณไร้เดียงสานายท่านทำเกินไปแล้วนะต้องลดน้ำหนักแล้วสิเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยล่ะเขาก็เป็นแค่คู่ทำภารกิจของฉันเท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ออฟไลน์ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะสะดวกแบบไหนก็จะทำแบบนั้นแหละนี่มันท่าทางอะไรกันเปาะเอ๊ะเจ็บจังเลยอีกอย่างเขาเป็นพระเอกมังกรผงาดฟ้าที่ถูกลิขิตให้คู่กับนางเอกไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับตัวร้ายอย่างข้าเลยสักนิดนึงข้าต้องกลัวว่าเขาจะกลายเป็นหมาป่าแล้วมาแก้แค้นข้าด้วยหรือไงเครื่องทำภารกิจผู้ไม่แยแสต่อสิ่งใดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะกฎแห่งความจริงไม่เคยรังเกข้าพวกเจ้าคิดว่าไงควักจิจ๊ะถ้าข้าลากท่านแรงไปก็บอกมาตรงๆจะเก๊กอะไรนักหนาท่านดูนี่สิตอนนี้ต้องห้ามเลือดที่หลังท่านแผลตรงขาขวาก็อักเสบถ้าไม่สนใจมันต่อไปจะต้องเป็นแผลเป็นแน่ๆเชื่อทำให้เข้าของเสียหายตามอำเภอใจจริงๆข้าฉีกจนเจ็บมือไปหมดแล้วท่านเอาไปฉีกให้เป็นเส้นๆข้าจะออกไปหาฟืนก่อไฟต้มยาเราฝืนพักที่นี่ก่อนสักคืนแล้วกันอย่าไปเลยนะแม้คิดถึงข้าเหรอจงหลวนเจ้ารู้ว่าข้ากำลังพูดอะไรวางใจเถอะข้าไม่เป็นไรดอกนะและข้าก็จะไม่ปล่อยให้ท่านตายอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนว่านางจะต่างไปจากเหมือนเมื่อก่อนฟิวถ้าพระเอกมาตายตอนนี้แล้วเราจะทำภารกิจให้สำเร็จได้ยังไงกันล่ะถ้าทำภารกิจไม่ได้เราจะเดินตามบทให้จบแล้วกลับบ้านยังไงล่ะปวดหัวจังเลยค่าจ้างตัวร้ายคนเดียวต้องใช้หัวใจถึงสองดวงสู้โว้ยติ้งตองขอแสดงความยินดีคุณเล่นบทต้นฉบับต่อเนื่องโครงเรื่องจี้เซียวขาหักได้ตรงบทการประเมินระดับภารกิจของนายท่านครั้งนี้ได้รับระดับ S รางวัลเซอร์ไพรส์แว่นสายตายาวของคุณยายอ๋อแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอุ๊ยใช้ได้เลยนี่นะเจ้านายที่ข้าเลือกมาเลี้ยงต้องเก่งแน่อยู่แล้วปรากฏรีบรับรางวัลจากระบบผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้สึกขอบคุณซะสิก็ได้เจ้ามีความสุขก็ดีชาติที่แล้วระบบของพวกเจ้าคงจะขี้เหนียวตายสินะเดี๋ยวนะเป็นสายตายาวอย่างนั้นเหรอเลนนูนนี่แหละวัสดุติดไฟสำเร็จรูป
อบไฟโปรตีนลดการอักเสบเออเสร็จงานแล้วล่ะจีเซียวท่านนี้ช่างโชคดีเหลือเกินนะที่ได้มาพบกับปรมาจารย์การเอาตัวรอดในป่าอย่างข้ามิเช่นนั้นท่านคงอะใครขึ้นจนสลบไปแล้วเหรอเนี่ยไหนดูสิตอนพิเศษในโรงละครเล็กเป็นไงล่ะระบบผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดใช่ไหมทำภารกิจสำเร็จก็มีรางวัลให้ด้วยว้าวสุดยอดเยี่ยมไปเลยจ้าสามารถเปลี่ยนให้เป็นของระดับสูงขนาดนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเอาไปเลยข้าให้เฮ้เจ้ามนุษย์ตัวเล็กนี่คือท่าทีที่เจ้าปฏิบัติกับระบบผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าเหรอเจ้าดูสิแว่นสายตายาวนี้คุณภาพแข็งแรงคงทนเลนส์ใสกิ้งถ้าไปขายในโลกของพวกเจ้าถ้าไม่ใช่ราคา998หยวนก็ต้องเป็น668หยวนเจ้าท่านนายท่านไม่ลงไพ่ตามแผนจะทำยังไงดีล่ะใครก็ได้ตอบข้าทีข้ารออยู่แม่เจ้าตัวร้อนขนาดนี้ไข้ขึ้น40องศาแล้วมั้งเนี่ยถึงว่าไม่มีแรงเลยต้องรีบทานอะไรสักหน่อยแล้วล่ะนางใช้หน้าผากวัดไข้ให้ข้าเองหรอกหรือนี่อย่าเข้าใจผิดนะพอดีมือไม่ว่างไม่จำเป็นต้องมากินนี้สินี่มันอาหารหรือว่าอะไรรสชาติไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะรสไก่กรุบกรอบ งุ่มงุ่มงุ่มเออนี่นะเหรอเรียกกันว่าบาร์บีคิวเพลงจงรวนเจ้าเจตนานี่นะเออจีเซียวนี่เรานอนพิงเขาทั้งคืนเลยเหรอนี่สมกับเป็นพระเอกที่โชคชะตากำหนดให้สาวงามทุกประเภทมาเสนอตัวให้จริงๆหน้าตาก็ดีใช้ได้แฮะบ้าเอ้ยขนาดขนตายังงอนยาวสวยขนาดนี้ความยุติธรรมยังมีอยู่ไหมเจ้าจะทำอะไรเออพอดีเห็นที่ตาท่านน่ะยับยั้งชั่งใจเฮ้ท่านไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นรีบไปกันได้แล้วแหละแค่บอกว่าเห็นที่ตาก็เหมือนกันซะงั้นภาพลักษณ์ของไอดอลหนุ่มหล่อแห่งภูเขาน้ำแข็งสำคัญมากสินะที่นี่อยู่นอกเมืองถ้าอยากจะลงจากภูเขาเพื่อเข้าเมืองต้องเดินไปทางทิศใต้ทางใต้เบาบางทางเหนือหนาแน่นไปทางนี้เอ๊ะเขาใช้วงเนื้อไม้ในการวิเคราะห์ทิศทางอย่างนั้นเหรอฮะไม่รู้จะไปทางไหนคงต้องตามเข้าไปก่อนแล้วกันอยากจะลงจากเขาเต็มทีแล้วล่ะจะได้เห็นโลกนี้สักทีนึงเฮ้ยคนป่วยรอข้าด้วยสิชิที่กับคนอื่นใจดีใจดีอย่างไรข้าก็ช่วยชีวิตท่านเอาไว้นะเจ้าคนขี้เหนียวขอบคุณนะไม่เป็นไรขึ้นมาสิพี่ชายท่านนี้จะไปส่งเราขอบคุณพี่ชายมากเลยนะพี่ชายช่างจิตใจดีงามแม่สาวน้อยคนนี้เปลี่ยนหน้าเร็วจริงฮึอะเอ้ยว่าแล้วเชียวสามีภรรยาจะโกรธกันข้ามคืนได้เช่นไรกันน้องชายถ้าเจ้าง้อนางก่อนก็จบเรื่องนานแล้วล่ะสามีภรรยาพี่ชายอย่าเข้าใจผิดนะพวกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอจอดเข้าเมืองแล้วคุณหนูใหญ่หากมีเพื่อนก็ให้เพื่อนมารับกลับบ้านซะบอกว่าเมื่อคืนไปพักที่บ้านเพื่อนแล้วข้าจะไม่พูดอะไรฮะนี่รู้ยังเฉินฝูว่าที่ภรรยาของเจ้าคนนั้นไปค้างคืนข้างนอกไม่กลับมาบ้านทั้งคืนเชียวเหรอโหดร้ายกันไปแล้วไม่เพียงแต่เป็นก้อนฟางเลยค่ะแต่ตอนนี้กลับสร้างได้กระทั่งข่าวเน่าเหม็นเช่นนี้มาจากบ้านนอกอย่างไรก็คือบ้านนอกถึงจะเป็นคุณหนูจวนโหแล้วอย่างไรล่ะอย่างจงหลวนน่ะเหรอ
องค์ชายอย่างข้าไม่มีทางแต่งงานกับสาวบ้านนอกเช่นนั้นเด็ดขาดคิดอยากจะแต่งงานกับข้าอย่างนั้นเหรอรอชาติหน้าซะเถอะ